นะนั่นก็คือรายได้ประชาชาติเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะมันก็สามารถหามาได้นะคะจาก1หารด้วย1ลบ b คูณกับการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือวิธีการหาสูตรตัวคูณของการลงทุนนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มองเห็นว่าเมื่อการลงทุนเปลี่ยนไปนั้นนะคะจะทำให้รายได้ประชาชาติเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะเป็นกี่เท่านะคะอันนี้ก็มันขึ้นอยู่กับตัว1หารด้วย1ลบ b หรือว่าตัวคูณการลงทุนนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าการลงทุนเปลี่ยนไปนะคะเดลต้า y รายได้ดุลยภาพจะเปลี่ยนไปเท่ากับการลงทุนที่เปลี่ยนไปนั้นคูณด้วย1หารด้วย1ลบ b นะถ้าทราบค่า b หรือ MPC เนี่ยสมมุติว่า b เท่ากับ 0.8 เราก็สามารถคำนวณหาค่าตัวคูณการลงทุนได้นะโดยแทนค่าเข้าไปนะคะ1หารด้วย1ลบ b นะคะก็คือ1หารด้วย1ลบ 0.8 ก็คือ1หารด้วย 0.2 ก็จะได้เท่ากับ5นะดังนั้นเนี่ยถ้าการลงทุนเปลี่ยนไปเท่ากับเดลต้า i รายได้ดุลยภาพก็จะเปลี่ยนไปเท่ากับเดลต้า i คูณด้วย5แล้วกรณีที่ตัวคูณการลงทุนเท่ากับ5นะคะคำนวณแล้วได้ตัวคูณการลงทุนเท่ากับ5ดังนั้นถ้าการลงทุนเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ10คูณ5นะคะหรือเท่ากับ 50,000 ล้านนะแล้วถ้าสมมุติว่าการลงทุนลดลง 40,000 ล้านล่ะนะคำนวณได้ไหมว่ารายได้จะลดลงเท่าไหร่ก็เอา40คูณ5ก็เท่ากับ 200,000 ล้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็เงื่อนไขแรกนะคะสำหรับระบบเศรษฐกิจแบบปิดนะคะก็คือเงื่อนไข income expenditure approach นะคะแล้วในส่วนของเงื่อนไขที่2นะคะ injection นะคะ withdrawal approach นะคะอาจารย์จะมาบรรยายนะคะในครั้งต่อไปนะให้เห็นนะคะว่าเงื่อนไขในเงื่อนไขที่2เนี่ยเราสามารถหารายได้ประชาชาติดุลยภาพได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็หลังจากจบระบบเศรษฐกิจแบบปิดนะคะไม่มีรัฐบาลแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเปิดมีรัฐบาลนะคะซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่มันต่อเนื่องกันแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนักนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะได้บรรยายให้ฟังนะคะในครั้งต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ